านมากว่า5ปีที่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลได้ทำโครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและฟื้นฟูแนวปะการังในหมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทำการวิจัยเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองและปะการังดอกไม้เรายังมีปะการังอื่นด้วยนะครับปะการังอ่อนนะฮะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าผู้มาเยี่ยมชมนั้นเนี่ยปลูกขึ้นมาเสร็จแล้วไปลงทางทะเลรอบเกาะสีชังฮะสีชังจะเป็นโมเดลสำคัญหนึ่งนะฮะให้กับทางการปลูกปะการังโดยการสนับสนุนของภาคเอกชนมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องบอกว่าปะการังเนี่ยเราฟื้นฟูมาได้มากกว่า 50% นะครับแล้วก็ปะการังที่เราเพาะเลี้ยงใหม่นะครับได้ประสบความสำเร็จถึง 80% นี่ก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จในการที่จะฟื้นฟูปะการังที่ศูนย์แห่งนี้นอกเหนือจากเพาะเลี้ยงอนุบาลปะการังแล้วยังเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อหรือชาวประมงเรียกกันว่าหอยโข่งทะเลเพราะจะช่วยกินสาหร่ายที่เกาะปะการังและยังสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยหอยเป๋าฮื้อหรือหอยร้อยรูหอยร้อยรูใช่ครับแค่รูเดียวก็จะกินไม่ทันอยู่แล้วพี่มันร้อยรูยังไงพี่ดูลักษณะเปลือกฮะเปลือกที่มันเยอะฮะรูมันเยอะอ๋อนี่เหรอใช่ใช่ครับตามรูเนี่ยนะใช่ฮะรูเนี่ยตัวหนึ่งจะมีเป็นร้อยรูจะมีถ้ามันโตไปเรื่อยๆ มันก็จะถึงร้อยนะครับโอ้โหปะการังที่ได้มีการอนุบาลพร้อมโตเต็มวัยนะครับทางเจ้าหน้าที่จะมีการนำลงสู่ท้องทะเลฟื้นฟูตามแนวรอบเกาะของสีชังครับปัจจุบันพื้นที่รอบๆหมู่เกาะสีชังเช่นเกาะใหญ่เท้าเกาะค้างคาวเกาะท้ายตะมื่นเกาะขามใหญ่มีปะการังเพิ่มขึ้นทำให้ระบบนิเวศทางทะเลอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งนำน้ำนูปะการังของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามใต้ท้องทะเลมีการเพาะปะการังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมที่นี่เราดีขึ้นนะฮะมีการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานะฮะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเนี่ยก็ทำให้ทรัพยากรในท้องถิ่นเราเนี่ยนะฮะในทะเลเนี่ยเราก็มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับในชุมชนในเรื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่เกาะสีชังโดยเฉพาะที่เกาะขามใหญ่แห่งนี้แกนนำและคนในชุมชนได้ร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเดินทางมาบนเกาะแห่งนี้สามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน